น้องเคยเสียสละให้พี่ครั้งหนึ่งแล้วนี่เสียสละอีกสักครั้งคงไม่เป็นไรหรอกมั้งพี่ต่อพี่จะทำเกินไปแล้วนะถ้าจะให้พี่รอน้องทำโปรเจกต์นี้สำเร็จมารอพี่กับพนักงานของพี่ก็อดตายพอดีสิแม่ตั้งตารอลูกทุกวันเลยนะลูกขอบคุณค่ะแม่หนูก็เหมือนกันกินเยอะๆนะขอบคุณค่ะแม่แม่ก็ทานเยอะๆนะคะลูกต่อลูกแคทแม่มีเรื่องสำคัญจะคุยกับลูกทั้งสองน่ะลูกก็รู้ว่าตอนนี้ฐานะบ้านเราเป็นยังไงแม่ไม่สามารถส่งให้แกทั้งสองคนเรียนมหาลัยพร้อมกันได้แม่ส่งให้แค่คนเดียวเพื่อไม่ให้เป็นสองมาตรฐานแม่จะให้พวกแกสองคนจับฉลากถ้าใครจับได้ก็จะได้เรียนต่อนะแม่คะหนูขอเขียนเองนะคะพี่คะหนูให้พี่เลือกก่อนค่ะแม่ครับผมได้เรียนต่อแล้วแม่ดีใจไหมนี่น้องจะไปไหนหรอหนูไม่ได้เรียนแล้วหนูก็ว่าจะออกไปหางานทำแม่จะได้อยู่สุขสบายขึ้นไม่ไปไม่ได้หรอแล้วแม่ล่ะพี่ต่อหนูโตแล้วนะหนูดูแลตัวเองได้พี่อยู่บ้านอ่ะพี่ก็ดูแลแม่ดีๆนะหนูไปก่อนละอ
แม่คะหนูขอไปทำงานในเมืองนะคะแม่เจอลูกลูกแคทแม่ขอโทษนะลูกที่แม่ไม่สามารถส่งให้หนูเรียนได้ไปทำงานก็ระแวดระวังตัวด้วยนะเก็บนี่ไว้นะลูกเพื่อลูกได้ใช้ยามฉุกเฉินขอบคุณนะคะแม่หนูไปก่อนนะเรียกลุงเลยเหรอลุงคะหนูจะมาสมัครงานนะคะสมัครงานเนี่ยนะแล้วมีประสบการณ์อะไรบ้างก็ไม่มีประสบการณ์ด้วยค่ะไม่มีประสบการณ์ขอโทษด้วยนะเชิญได้สิงั้นไปเดี๋ยวนี้เลยจ้าคะพี่หาของอยู่เหรอคะใช่ค่ะน้องรู้ได้ไงคะใบนี้ใช่ของพี่ไหมคะใช่จ้ะขอบคุณมากนะค่ะเดี๋ยวถือว่าแทนความขอบคุณนะไม่เป็นไรค่ะขอบคุณมากนะคะดูท่าทางน้องมาหางานทำหรือเปล่าจ๊ะใช่ค่ะหนูออกมาหางานทำครั้งแรกค่ะหนูอยากแบ่งเบาภาระแม่
งั้นเอางี้ไหมจ๊ะน้องมาทำงานบริษัทพี่นะหนูจะทำได้หรอคะประสบการณ์ก็ไม่มีหนูคงทำไม่ได้หรอกค่ะไม่มีใครเก่งมั้งแต่เกิดหรอกนะคะเอานาค่อยๆเรียนรู้ไปเดี๋ยวพี่สอนงานเองพี่เห็นว่าเราเนี่ยเป็นคนซื่อสัตย์พี่คิดว่าพี่มองคนไม่ผิดหรอกนะไปกันจ้ะต่อไปเนี้ยนี่จะเป็นห้องทำงานของน้องนะพี่อ่ะเชื่อว่าน้องทำได้สู้ๆนะมีอะไรขาดเหลือเนี่ยก็บอกพี่ได้ตลอดเลยขอบคุณมากๆเลยนะคะพี่คะหนูขอโทรหาแม่ได้ไหมคะได้สิจ๊ะตามสบายนะค่ะได้งานทำแล้วนะคะเจ้านายใจดีมากๆเลยค่ะแม่จริงเหรอลูกแม่ดีใจด้วยนะตั้งใจทำงานแล้วลูกอย่าทำให้เจ้านายผิดหวังนะค่ะแม่แม่คะหนูคิดถึงแม่มากๆเลยนะแม่ก็คิดถึงหนูนะลูกแม่คะงั้นหนูขอตัวทำงานก่อนนะคะหนูรักแม่มากๆเลยนะไว้หนูทำงานหาเงินได้หนูจะรีบกลับบ้านไปหาแม่เลยนะคะจ้ะลูกเรียบร้อยนะค่ะงั้นมานั่งนี่สิเดี๋ยวพี่สอนงานให้ได้ค่ะปีแล้วสินะที่เราไม่ได้เจอกันใช่6ปีแล้วที่เราไม่ได้เจอกันหนูคิดถึงพี่มากเลยนะคะพี่ไม่อ้อมค้อมแล้วนะโปรเจกต์ที่น้องกำลังลงทุนอยู่เนี่ยบริษัทของพี่ก็ลงทุนอยู่เหมือนกันไม่ว่ายังไงโปรเจกต์นี้พี่ต้องมาเป็นของพี่ให้ได้น้องเคยเสียสละให้พี่ครั้งหนึ่งแล้วนี่เสียสละอีกสักครั้งคงไม่เป็นไรหรอกพี่ต่อพี่จะทำเกินไปแล้วนะหนูเสนอราคาคุยงานกับเขามาจะ2ปีละพี่กลับจะชุบมือเปิบเนี่ยนะพี่เป็นพี่ภาษาอะไรเนี่ยพี่เป็นพี่ชายแท้ๆของหนูเลยนะคะหนูขอล่ะถ้าพลาดโปรเจกต์เนี้ยบริษัทหนูล้มละลายแน่ๆเลยค่ะเอาอย่างนี้ไหมคะเราสองบริษัทมาร่วมมือกันแล้วก็แบ่ง 50-50 หรือไม่ก็หนูอาสาทำเองก็ได้ค่ะพอได้กำไรมาหนูก็แบ่งให้พี่ด้วยอ
นี่แคทตอนนี้น้องก็รวยมากพอแล้วนี่ถ้าจะให้พี่รอน้องทำโปรเจกต์นี้สำเร็จแล้วก็พี่กับพนักงานของพี่ก็อดตายพอดีสิเอาล่ะไม่ว่ายังไงน้องไม่ยอมน้องก็ต้องยอมพี่ต เข้ามาบอสครับมีคุณป้าแก่ๆท่านหนึ่งเอาข้าวกล่องมาฝากบอสครับขอบใจจ้ะเอาไปได้เลยคุณต่อคะพอดีว่ามีป้าแก่ๆคนหนึ่งเขาฝากข้าวไว้ให้คุณนะคะครับขอบคุณครับค่ะงั้นขอตัวก่อนนะคะลูกรักแม่เป็นคนพูดน้อยบางทีพูดไปหาลูกๆ ก็ไม่มีเวลาคุยกับแม่แม่ขอระบายในจดหมายแล้วกันนะเอ็งสองคนตั้งแต่มีการงานของตัวเองไม่กลับมาเยี่ยมแม่เลยนะแม่คิดถึงพวกเอ็งมากรู้ไหมคิดถึงเวลาเรากินข้าวกัน3คนแม่ลูกแล้วตอนนี้ลูกๆอยู่ที่ไหนแม่ไม่รู้ว่าพรุ่งนี้จะได้เจอหน้าพวกเอ็งอีกหรือเปล่าได้ข่าวว่าเอ็ง2คนแตกคอกันแม่เสียใจมากพวกเอ็ง2คนเป็นพี่น้องสายเลือดเดียวกันแม่ขอใช้อาหารกล่องนี้เชื่อมเอ็งสองคนให้รักกันถ้าอย่างรักแม่คนนี้แม่ขอแค่นี้ได้ไหมลูกแม่ครับผมกลับมาแล้วแม่คะหนูกลับมาแล้วค่ะลูกกลับมาสักทีนะลูก
กลับมาสักทีนะแม่ต่อแคทแม่ตั้งตารอลูกทุกวันเลยแม่ดีใจมากนะลูกที่ลูกกลับมาบ้านแม่ต่อลูกเป็นพี่ลูกต้องเสียสละให้น้องทำไมต้องแข่งแย่งชิงดีกันด้วยเราเป็นพี่น้องกันกินข้าวหม้อเดียวกันต้องช่วยเหลือเอื้อเฟื้อซึ่งกันและกันสิลูกเราเป็นสายเลือดเดียวกันนะลูกค่ะแม่แม่ครับผมขอโทษนะครับที่ผมเคยทำอะไรไม่ดีอะแคทพี่ขอโทษนะที่ผ่านมาที่พี่เคยทำอะไรไม่ดีต่างๆกับแคทอะไม่เป็นไรครับพี่ตอหนูไม่โกรธพี่หรอกเราเป็นพี่น้องกันต้องรักกันไว้นะลูกหนักนิดเบาหน่อยก็อภัยให้กันนะค่ะแม่ค่ะแม่ไม่ได้นะคะแม่แม่ต้องกินก่อนนะคะวันนี้เดี๋ยวผมตักให้นะครับขอบใจจ้ะลูกครับผมขอบคุณครับพี่ต่อ